ันที่8พฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันธาลัสซีเมียโลกค่ะเพื่อให้ทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติการของโรคนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกค่ะโรคธาลัสซีเมียคืออะไรมาหาคำตอบกับนายแพทย์ชนินลิ่มวงศ์เลขานุการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นั้นการที่คนคนหนึ่งเป็นโรคธาลัสซีเมียเพราะได้กรรมพันธุ์ที่ก่อโรคนี้มาจากทั้งบิดาและมารดาพร้อมๆกันการเป็นโรคธาลัสซีเมียจึงมักจะมีอาการมาได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดาไปจนถึงเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็จะติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าลูกของท่านอาจจะเป็นโรคธาลัสซีเมียก็คือผิวซีดตาซีดเริ่มมีความผิดปกติของการเจริญเติบโตโตช้ากว่าเด็กคนอื่นเมื่อไปตรวจเลือดก็จะสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กแล้วก็เมื่อตรวจชนิดของสารประกอบในเลือดก็จะยืนยันได้ว่าเป็นโรคเลือดจางที่เรียกว่าธาลัสซีเมียสิ่งที่ประเทศเรามีโครงการป้องกันและควบคุมคือควบคุมเฉพาะโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงมากที่อาจจะส่งผลให้เด็กตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่ากลายเป็นเด็กที่ต้องให้เลือดสม่ำเสมอจนเป็นภาระกับทั้งตัวเด็กและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขและก็กรมอนามัยเนี่ยครับได้มีดำริในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียมานานมากแล้วนะครับปีนี้น่าจะเข้าใกล้30ปีของความพยายามในการที่จะป้องกันและควบคุมโรคโฟกัสหลักของการป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมียขณะนี้คือต้องการทำให้หญิงที่อาจจะมีบุตรหรือชายที่อาจจะมีบุตรรู้ตัวก่อนว่าตนเองมีกรรมพันธุ์นี้ไหมเป็นพาหะไหมการเป็นพาหะไม่ได้เป็นผลเสียต่อสุขภาพหากไม่มีบุตรเมื่อไหร่ก็ตามมีบุตรการเป็นพาหะจึงจะมีความหมายต่อท่านเพราะฉะนั้นคู่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือหญิงและชายที่ยังมีโอกาสมีบุตรกำลังจะมีบุตรหรือว่าตั้งครรภ์แล้วทำยังไงจึงจะอยู่กับธาลัสซีเมียได้ดีหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าโรคนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นกรรมพันธุ์ที่บรรพบุรุษเรานี่แหละถ่ายทอดมาประการที่สองคือเข้าใจว่าธรรมชาติของคนไข้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กสูงมากเพราะฉะนั้นอาหารใดก็ตามที่มีธาตุเหล็กสูงคนไข้จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงคนไข้จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำว่าอาหารอะไรปลอดภัยอาหารอะไรควรหลีกเลี่ยงประการที่3คือการติดตามสุขภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอเราไม่ได้บอกว่าคนเป็นธาลัสซีเมียต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนหากธาลัสซีเมียไม่รุนแรงคนไข้ของผมบางคนมาโรงพยาบาลปีละ2ครั้งแต่หากธาลัสซีเมียเป็นรุนแรงเขาจำเป็นต้องถูกติดตามอย่างสม่ำเสมอจะได้รู้ว่าการรักษาเพิ่มเติมใดๆที่เหมาะสมประการที่4คือการเฝ้าระวังผลข้างเคียงหากว่าโรคนั้นเป็นระดับปานกลางหรือรุนแรงเช่นกระดูกอาจจะบางอาจจะมีนิ่วในถุงน้ำดีง่ายกว่าคนอื่นความสูงไม่เท่าเทียมกับคนอื่นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่แพทย์จะต้องช่วยคนไข้และครอบครัวในการติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับการรักษาคนไข้ธาลัสซีเมียณปัจจุบันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคถ้าคนไข้มีอาการซีดไม่มากเราก็จะแนะนำให้ดูแลสุขภาพทั่วไปอะค่ะพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงนะคะเราก็จะแนะนำให้คนไข้ฉีดวัคซีนให้ครบเพราะว่าถ้าคนไข้มีอาการไม่สบายเป็นไข้ก็จะซีดลงแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องกลับมารับเลือดได้นะคะนอกจากนี้ก็จะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแต่ว่าอย่ากระทบกระแทกมากเกินไปเพราะคนไข้กลุ่มนี้จะมีกระดูกที่บางเกราะหักง่ายกว่าคนเด็กทั่วไปสำหรับคนไข้ที่มีอาการรุนแรงขึ้นไปอีกระดับนึงที่มีอาการซีดมากในกรณีนี้เราจะนัดคนไข้มารับเลือดอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งทำให้คนไข้สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหนื่อยรูปหน้าไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็คือการรักษาที่ทำให้คนไข้ธาลัสซีเมียมีโอกาสหายขาดจากโรคได้คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดการรักษาวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความเข้ากันได้ทางพันธุกรรมของเนื้อเยื่อถ้ามีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มกระบวนการโดยการใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดที่ผิดปกติซึ่งเป็นเซลล์ตัวสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกของคนไข้นะคะเราเลยถือว่าเป็นกระบวนการในการรักษาที่มีความเสี่ยงสูงและจะใช้รักษาเฉพาะคนไข้ที่เป็นธาลัสซีเมียที่รุนแรง
เท่านั้นผมก็คาดหวังว่าวันทาลัสซีเมียแห่งโลกนะครับโปรแกรมต่างๆที่มีเพื่อเพิ่ม awareness หรือความรับรู้ของสังคมจะช่วยตรงนี้ทำให้เราช่วยเหลือเจือจุนกันทำให้เราได้รับอานิสงส์ตรงนี้ทำให้โอกาสที่จะมีเด็กเป็นโรคลดลงคนไข้ของเราหลายคนที่มารับเลือดออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายของวันหนึ่งเดินทางข้ามคืนมาถึงโรงพยาบาลศรีราชรอจนถึงเช้าถึงให้เลือดให้เลือดเสร็จเย็นเดินทางกลับเนี่ยครับเราก็คาดหวังว่าแคมเปญหรือการรณรงค์ทางสังคมเนี่ยจะช่วยให้กระบวนการแบบนี้มันง่ายขึ้นถ้าทาลัสซีเมียเป็นที่รับรู้มากขึ้นบริการต่างๆหรือความช่วยเหลือสำหรับคนไข้และครอบครัวมันก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยภาครัฐทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับผมคิดว่าภาคประชาชนและสังคมสื่อต่างๆในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีที่เราจะระลึกถึงทาลัสซีเมียในทุกๆเดือนพฤษภาคมของทุกปีให้รู้ว่านี่คือโรคประจำถิ่นของบ้านเรานะแล้วการที่เราระลึกอยู่เสมอว่ามีลูกคืออาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคทาลัสซีเมียได้จะทำให้เราพี่น้องเราเพื่อนเราคนในสังคมสามารถที่จะรับรู้แล้วก็ป้องกันได้ครับ